อะไรครับสวัสดีผู้ชมนะครับกลับมาต่อกับ Silver Chains นะครับผมกับการแก้คำสาปให้กับตุ๊กตาตัวนี้ที่อ้างว่าเป็นพ่อของเรานะครับหลังจากที่เห็นเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าส่วนขานี่หายไปแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนกรามด้านล่างนะฮะหายไปแล้วก็แขนด้านขวาโอเคเราได้ของเล่นมาใหม่คือนี่เหมือนเป็นดวงตาเทพนะฮะในการค้นหาชิ้นส่วนที่หายไปของตุ๊กตาตัวนี้เพราะนั้นเราจะไปตามล่ากันนะครับแบบต่อเนื่องแบบให้ทุกคนด่าผมไม่ทันเลยว่าเล่นเกมไม่จบนะฮะตอนนี้ผมว่ามั่นใจ 100% เลยว่ามันต้องมีความหมายอะไรจำไว้ก่อนแล้วกันขึ้นซ้ายบนขวาบนล่างโอเคขึ้นซ้ายบนขวาบนล่างมาชิ้นแรกเราจะไปหากันมันอยู่ชั้นล่างนะฮะนี่บันไดมันสามารถที่จะเชื่อมต่อการเดินชั้นบนและชั้นล่างแถมเก็บหัวได้ต่างหากโอ้ my god ใครเอาหัวมาทิ้งไว้ตรงนี้นะอย่านะมันอยู่ด้านซ้ายนี่ครับนะฮะถ้าจำผิดนี่ไงชี้มาข้างหน้านี่เลยอ่ะโอ้โหเสียงแอดแอดในนี้อย่านะไอ้ไม่อยู่นี่เองไหนอ่ะโถมีตู้ด้วยคุณแม่ครับหลบได้จำไว้เลยครับเรียกว่าผิดคาดเหมือนกันนะที่เจอผีไล่ตามแล้วต้องหลบตู้ในเกมเนี้ยผมไม่นึกว่ามันจะเจอเว้ยนึกว่าแบบแก้ไขปริศนาไม่นึกว่าจะได้หนีพี่จ้าน้ำลายไหลเลยอ่ะเมื่อกี้น้ำลายกูไหลเลยครับโอ้ยมึงอย่ามานะระหว่างกูอ่านโน้ตอ่ะเอ้ยตายแล้ววันที่9 กันยายน 1900ที่นี่มันเปลี่ยนเป็นสถานที่เนี้ยมันเปลี่ยนเป็นที่กลางคืนไปแล้วเพราะว่ายาของฉันนอนทั้งวันแล้วมีแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นที่มีแรงที่จะลุกออกจากเตียงคืนที่แล้วเนี่ยฉันได้ยินเสียงไม้เสียงเดินบนไม้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็กังวลว่าจะเป็นเด็กๆหรือเปล่าที่มาเล่นกันฉันก็เลยอยากจะไปดูปรากฏว่าพวกเขาหลับอยู่บนเตียงแล้วฉันก็ไปเจอพี่เลี้ยงเด็กแทมซินเจออยู่ที่ชั้น2เธอมองฉันราวกับว่าเห็นผีแน่เธอลากฉันไปที่ห้องถัดไปแล้วก็ให้ยาฉันแล้วบอกฉันว่าฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องนะฉันโกรธมากแล้วก็ไม่ยอมกินยาทำไมฉันต้องใช้เวลาทั้งวันในห้องนั้นด้วยฉันจะไปหาลูกๆของฉันไม่ได้เลยหรือยังไงพวกเด็กๆต้องการแม่ของเขานะไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กแทมซินว่าแต่เธอมาทำอะไรดึกๆป่านนี้กันนะฉันเริ่มที่จะสงสัยซะแล้วล่ะโดนให้ยาแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวตามลำพังนอนทั้งวันเจอลูกๆก็ไม่ได้และพี่เลี้ยงเด็กก็มาเดินทำอะไรไม่รู้กลางค่ำกลางคืนนะฮะโอ้โหแย่แล้วตอนนี้ติดลอนสิทธิ์ผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นแม่ฉันแน่แต่ฉันจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยสมัยเด็กนี่ไงโอ้โหดีนะที่จำมาถึงแม้ตอนนี้กูจำไม่ได้แล้วก็ตามน่าอันนี้น่าจะเป็นชี้บนถูกแล้วดิชี้บนส่วนนี้ซ้ายบนเลยแน่นอนปุ่มที่3มันหายไปผู้ชมเห็นปะ นี่แล้วนี่ชี้ล่างอันที่3เนี่ยมันชี้ขวาบนแต่ปุ่มไม่มีเราต้องไปหามาก่อนผู้ชมครับไม่เท่าไหร่เฮ้ยไอตอนไปหาเนี่ยไม่น่าเจออะไรแต่ขากลับมันก็ไม่แน่ชั้นบนสินนะโอ้โหชั้นล่างเราหมดธุระแล้วเหรอก็ชั้นหมดอันนั้นคือชั้น3เลยป่ะน่ะเพราะว่าถ้าเป็นชั้นนี้นี่มันไม่มีแล้วนี่เนาะน่าจะเป็นชั้น3แล้วเนอะเอ้ยโหลดผีป่ะเนี่ยโอ้กระตุกนะอย่าคิดว่าไม่รู้เนอะว่าทำอะไรนี่ไงนี่เลยใกล้ๆผู้ชมครับไปเฮ้ยจากมุมนี้นี่เห็นโหเห็นข้างล่างหมดเลยอะสุดยอดจริงเฮ้ยโอ้โหมีเห็นด้านในนิดนึงด้วยนะรหัสไม่รู้ครับอันนี้ต้องหาก่อนแย่แล้วตรงนี้มีแต่ว่าเมื่อกี้นี้มันชี้มานี่ใช่ไหมถูกต้องนี่น่าเป็นส่วนขา
เอาชี้ไปไหนของเขาวะเนี่ยห้องนี้เหรอเข้าได้ไหมเอ้ยมาเด้มาเด้เจอแล้วนี่ไงมีตู้ด้วยโอ้โหไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเจอแล้วครับปุ่มที่3เราก็ไปว้าวอย่าเพิ่งนี่ตู้อยู่ใกล้ๆครับเอ้ยคุณแม่เหรอมาทำอะไรกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะโอ้โหไปได้แล้วจำผิดเอ้ยเดี๋ยวไอ้ฟลา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 ยอะไรอ่ะเออเราได้ปุ่มแล้วนะจ๊ะเราไปใส่ปุ่มดีกว่าครับคนอะไรตกใจฝีเท้าตัวเองว้าคนเรามันขวัญอ่อนจริงๆห้องนี้ดูเหมือนจะเยอะแยะมากมายเราไปใส่ปุ่มดีกว่าเนาะกันลืมกันในสิ่งที่เราจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ในครั้งนี้ลงไปยาวๆครับเสียงแอนแอดอีกแล้วอ่ะอย่านะอีเด็กถ้าเองมาอีกครั้งหนึ่งนะกูปิดเกมไม่มาเว้ยเฮ้ยผู้ชมครับนี่ขวาบนขวาบนเรียบร้อยเฮ้ยขาดขาเอ้ยได้ขาแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแขนขวากับกรามจบคุณผู้ชมครับนี่คือเพลงมาซะด้วยวายบัดวายอุ๊ยมีหายตัวด้วยอย่านะอย่านะโดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วกูไหนอะทับที่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่เฮี้ยนเลยตายจริงเสียงไฟดังแอบไม่มีอะไรนี่เหมือนเขาชี้ชวนให้เรามาห้องเนี้ยเด็กคนเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยมันแปลกว่ะมันควรจะโดนแล้วเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยได้ขาแล้วต่อไปเพราะฉะนั้นเราโอ้โหไกลนั่นน่ะชั้นไหนวะชั้นบนเหรอชั้นล่างมันทะลุไม่ได้แล้วนี่ผมว่าหน้าชั้นนี้ผู้ชมเชื่อผมครับผมไม่เคยที่จะนี่ตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่เหรอวะตรงเนี้ยตอนแรกมันเป็นขาเท่านั้นถูกปะผมว่าใช่วะคุยกับใครวะเนี่ยคุยไปก่อนใครตอบนี่ไงเอ้ยชัดเจนมากเลยห้องนี้อ่ะเธอเอ้ยอันนี้ก็เอาว่ะเปิดได้ Hello Anybody ไม่มีผมว่าห้องนี้ดีกว่าเพราะห้องนี้มีสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับใครเข้ามาวางตู้เฮ้ยเดี๋ยวเอาละกูIt goes nothing. Yeah! ปล่อยกูปล่อยกูเดี๋ยวนี้มึงขังกูเล่นกับเด็กอีกแล้ว No! 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 ไม่เจอเฮ้ยก็แค่ตุ๊กตาจะไปกลัวอะไรเอาไว้กูเดินมั่วแล้วงานเนี้ยกูบอกเลยกูเจออะไรกูเจอหมดหื้อหื้อกูออกจากจอกันออกนอกจอผู้ชมครับห้ามดูครึ่งจอ104ก็ห้ามดูกูเจอทางไปเฉยเลยโอ้กอดไม่นะไม่เจอเจอโอ้ดิครับต้อนรับกูอีกแล้วโอ้ยเด็กเวนไปเดี๋ยวนี้นะนี่มันไม่ใช่ห้องครัวเออว่ะไม่ห้องครัวมันก็เล่นกับเราได้นะสิตายแล้วถ้ากูสร้างบ้านกูจะทำทุกห้องเป็นห้องครัวกูบอกเลยกูปฏิญาณไว้เลยถ้ากูหนีไปได้กูจะสร้างห้องครัว
กูขอโทษกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจจะดูผิดไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ครับโอ้ไปบูชาอะไรกันตายแล้วกูเดินถูกทางไปเนี่ยนี่ครับกูเจอเอ้ยเอาดีเอาดีเอ้ยมันมีเขาวงกตในห้องในบ้านหลังนี้ได้ยังไงกันเนี่ยนั่นน่ะสิกูอยู่ไหนวะอ๋อประตูเปิดให้ขอบคุณครับฝันร้ายเพิ่งจะผ่านพ้นไปกูเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยโขกทำไมครับเลอะหมดแล้วโอ้สุดๆไปเลย yes วู้ฮู้คุณผู้ชมครับทางนี้เชื่อผมเถอะนะโอ้นึกจะผ่าก็ผ่าหาไปเลยไม่กลัวหรอกเว้ยบอกเลยผ่านเรื่องนี้ไปได้อะไรกูก็ไม่กลัวแล้วโถเจอกันต่อเนื่องเลยเมื่อกี้ทำอะไรได้บ้างครับคนนิ่งๆอย่างผมอะนะเจออะไรมันก็ไม่หวั่นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีความเก่งอยู่ในตัวผมก็เช่นกันผมพูดกับตัวเองเก่งประตูมึงจะล็อกทุกบานไม่ได้นะครับนี่ทางนู้นน่ะสินี่เลยเอาตรงนี้ต้องอ้อมนะครับหนีได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้โอ้โหโอ้ศพจริงหรือปลอมเนี่ยจริงหรือแฮนด์เมดโอ้ยตายแล้วอูด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 โอ้กูหลบมุมก่อนนี่ห้องเนี้ยแหละเนาะอย่านะโอ้กูไว้ใจอะไรไม่ได้อีกต่อไปตรงนี้มันอยู่จะมาโอ้ยห้องปิดยันนี่เองถ้าทางจะเหี้ยนนะห้องเนี้ยฮะไม่งั้นคงไม่ปิดยันไว้หรอกนะครับยันย่อมาจากยันประตูไว้ไม่ให้มันออกมาอะไรอ่ะมีบางอย่างขาดหายไปHow to put a soul วิธีบรรจุวิญญาณไว้ในตุ๊กตาเพื่ออะไรวะเนี่ยฮะ I want to ask you for what ฮะ for what นี่ไงเครื่องจักรเย็บตุ๊กตาไปเลยนะเพื่อนนี่อะไรใหม่เลยครับ15กันยายน1900เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเด็กๆมีไข้ตัวสั่นฉันก็เลยไปที่ห้องของแทมซินเพื่อเอายาเฟิร์สเอดนะครับแต่พอฉันเข้าไปในห้องของเธอแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอซีนที่น่าสยดสยองเป็นตัวเธอนั่งอยู่กลางห้องนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาน่ากลัวอยู่ข้างหน้าเธอแล้วก็มีวงกลมเหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างรวมทั้งศพสัตว์เต็มไปหมดเลยแทมซินเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็บ่นพึมพำตอนนี้ฉันเคลียร์แล้วว่าเธอเนี่ยเป็นนางแม่มดหลังจากนั้นภาพฉันก็ตัดฉันจำได้เพียงว่าฉันต่อสู้กับเธอถัดมาฉันก็จำได้ว่าฉันลากเธอมาที่ห้องที่ไกลที่สุดแล้วก็ล็อกเธอไว้พอทำแบบนั้นแล้วเด็กๆก็ดูมีทีท่าว่าจะรู้สึกดีขึ้นฉันตัดสินใจที่จะซ่อนตุ๊กตาเนี่ยอยู่ในกล่องฉะนั้นจะได้ไม่มีใครหามันเจออีกฉันไม่รู้จริงๆว่าเธอพยายามทำอะไรกับตุ๊กตาตัวนี้กันแน่ตอนนี้ฉันต้องกินยาเพื่อทำให้ใจเย็นลงแล้วฉันจะจัดการกับนางแม่มดนั้นในตอนเช้าตุ๊กตาผีชักกี้เป็นความผิดของนางผู้หญิงคนนั้นทั้งหมดพรากครอบครัวของฉันไปหมดแล้วทำไมไม่มีพูดถึงปีเตอร์บ้างเลยอ่ะในโน้ตอ่ะปีเตอร์เป็นหนึ่งในครอบครัวใช่ไหมก็ต้องเป็นลูกคนกลางหรือไม่ก็ลูกน่าจะคนโตหรือเปล่าวะในนี้เมียไม่ให้หรอกอ้าวมึงเอาอะไรไปอ่ะอ๋อเป็นชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายไอ้บอดี้ขโมยไปทิมมี่เอามาให้พี่เธ
ขอโอ้มันเล่นอะไรกับกูตอนนี้ไม่ชอบห้องนี้ทิมมี่ไม่เดี๋ยวนะอย่านะเออเอาดิไปไหนแล้ววะทิมมี่เอามาเถอะขอแขนหน่อยตัวมาเถอะนะอยู่นี่แหละนะเออมาดิยอมให้จับเถอะนะหายไปแบบนี้อยู่ในห้องนี้สินะไม่ใช่อยู่ในห้องนี้สินะไม่ใช่ทิมมี่อยู่ห้องใต้หลังคาตายแล้วมีห้องแบบนี้ซะด้วยโอ้โหมันไปซ่อนตัวอยู่ใต้ห้องหลังคาครับผมเราตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องไปบอกตุ๊กตาว่าเราหามาไม่ได้เหรอเอ้าง่ายงี้เลยอ่ะบอกตุ๊กตาไปเอาเองนะพ่อไปเอาเองนะจ้าพ่อนะโอ้ยห้องโอ้แหละดูน่ากลัวจังเลยอ่ะผมควรอยู่ในห้องผมควรจะไปบอกกลับไปบอกพ่อครับใช่ไหมโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรไปแล้วเด้อมีรหัสห้องไหมอ่ะผมอยากเข้าห้องนั้นอ่ะประตูนี้มันเคยเปิดเหรอจ๊ะงงไปหมดแล้วนะโอ้โหโคมไฟก็เปิดไฟบ้านนี้เขายังไม่ตัดเลยนะฮะผู้ชมครับเฮ้ยมีขันอยู่ข้างล่างกระตาก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 เฮ้ยอะไรผมจะไม่กลัวเงาตัวเองต่อไปแล้วบ้าเหรอใครเขากลัวเงากลัวเสียงเท้าตัวเองไม่มีโอ้โหโอ้ยห้องนี้ดูมีอะไรอ่ะจริงๆนะห้องนี้ดูมีอะไรเลยอ่ะห้องแถมสิ้นบอกว่าเนี่ยมีเก้าอี้ตรงกลางด้วยนะมีโน้ตอีกนึงหากโอ้โหเก้าอี้ขยับได้ขออ่านหน่อยนะครับอันนี้คือไม่มีเขียนวันที่ไว้เขียนว่าลูกสาวฉันเนี่ยพักหลังทำตัวแปลกๆน่าจะเป็นเอลลี่นะฮะพักหลังทำตัวแปลกๆแล้วก็เดินไปห้องเธออยู่ตลอดเลยแล้วก็เอาแต่เล่นกับตุ๊กตาที่พ่อเธอได้ให้เธอไว้หลังจากนั้นฉันก็ไปที่ห้องเอลลี่เพื่อไปเช็คเธอแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงว่าเธอคุยกับใครบางคนฉันยิ่งกลัวมากขึ้นเพราะว่ามันมีเสียงที่หน้าขนลุกตอบกลับมาด้วยฉันก็เลยเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าเอลลี่เนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะน้ำชากับตุ๊กตาฉันสาบานเลยว่าไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันมองฉันด้วยความอาฆาตแค้นฉันก็เลยพาเธอออกมาแล้วก็พยายามจะถามเธอว่าเธอคุยกับใครกันแน่แต่ไม่ว่าฉันจะถามไปเท่าไหร่จะตะโกนใส่หน้าเธอเท่าไหร่เธอก็เงียบอยู่อย่างนั้นไม่พูดสักคำไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นฉันนี่แทบจะเป็นบ้าไปแล้วฉันอยากให้แฮโรอยู่กับฉันด้วยจังจริงด้วยสิแฮโรอยู่กับผมด้วยนะตอนเนี้ยผมงงไปหมดแล้วผมเจออะไรมาต่อมีอะไรเต็มไปหมดฉันมีน้องสาวแต่เดาว่าเธอคงไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเอลลี่ตายแล้วหลบได้ด้วยนะโอเคเรารีบกลับไปหาตุ๊กตาพ่อเราดีกว่าครับผมเป็นพ่อหรือเปล่านี่ก็ยังไม่รู้เลยนะไม่มีรหัสแบบรหัสเปิดห้องไม่มีหรอครับในนั้นจะมีจุดฟาร์มก็ได้นะอาจจะมีปืนนะครับเอาไว้ยิงอันนี้มันเปิดไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนี่ก็ไม่ได้โอเคผู้ชมครับเรากลับไปหาตุ๊กตากันดีกว่าปลอดภัยเลยต้องรีบเดินเพื่อจะไม่ให้มันหลอกเราทันหลอกไม่ทันหรอกโอ้ยเลี้ยวขวาแล้วโอเคไม่มีนะจ้าพ่อครับนี่พวกเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดลูกเราจะต้องลบคำสาปให้ได้ไม่งั้นลูกจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเหมือนกับพ่อ Who are they พวกเขาเป็นใครพวกเขาเป็นครอบครัวของลูกยังไงแล้วแต่ว่าคำสาปกัดกินกินเขาพวกเขาก็เลยเปลี่ยนไปอย่างนั้นเหรอ First Floor Library เอ้ยกุญแจห้องสมุดหุยหาตั้งนานตามหารูปภาพ5รูปโอ้โหเพื่อลบคำสาปหุยเอาละประกอบพ่อเลยนี่หว่ามีขา2ข้างแล้วมีกรามด้วยนี่พ่อน่าจะพูดลาดลาดทุยรีบีรีตามหา5รูปภาพเลยแหละเปิดเข้าไปข้างในเจอกับแขนเสียงอะไรเมื่อกี้อันนี้คือรายการกบาทเวลาบ่ายโมงเหรออะไรอ่ะ
อ๋อแต่ไลบรารีชั้นหนึ่งมันจะต้องอยู่มันไปทางไหนวะชิบหายแล้วงงทางแล้วผู้ชมครับแต่ชั้นแรกอยู่นี่ครับโอ้ยอะไรอีกแล้วอ่ะโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะฝั่งนี้ไม่มีห้องสมุดอ่ะผมจำได้ว่ามันจะต้องมีเดี๋ยวนะน่าจะไม่ได้กลับทางนี้เปิดดีไม่ได้มันเป็นห้องข้างหน้าแล้วผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องอ้อมมันจะมีอีกทางนึงที่เราหนีคุณแม่มาตอนแรกเลยจำได้ไหมที่เราเดินขึ้นบันไดมาโอ้โหเราต้องอ้อมห้องนี้อีกแล้วไม่เอาแล้วรีบไปดีกว่าเนาะนี่ไงลงไปเราเจอกับห้องนู่นไม่รู้ว่าใช่ห้องสมุดหรือเปล่าแต่มันล็อกไว้ครับแต่ผมว่าใช่มั่นใจประมาณ 97% ว้าขังเขาไม่ได้จริงเลยคนๆนี้ห้องสมุดเราก็จะเจอกุญแจที่ไปจำได้ไหมตอนแรกที่เขียนหน้าจกว่ากุญแจอยู่ในห้องสมุดจำได้ตามหาดวงอาทิตย์ Picture of the Sun ภาพพระอาทิตย์หรอไหนอ่ะโอ้ยอยู่แถวนี้แน่ๆเลยเอออีหยังวะนี่นี่อะไรอ่ะดอกไม้ตายแล้วอุ้ยนี่ไง Picture of the Sun You are my sunของจริงของปลอมทำไมมีหนอนด้วยอ่ะโอ้ยศพจริงป่าววะเนี่ยวิเหมือนศพจริงเลยอ่ะเมื่อกี้เราได้Clockwork กุญแจเปิดกล่องเพลงงั้นเหรออ้าวไอ้ตรงหน้ากระจกนั้นมันเป็นกล่องเพลงปะวะน่าจะใช่ผู้ชมครับเรากลับไปยังจุดเริ่มต้นนะฮะนี่ไงตรงนี้ที่เราดีดเปียโนแล้วมันเปิดประตูนี้ออกมามันยังขังเราไว้อีกอ่ะไอเด็กพวกนี้โอ้โหต้องอ้อมอีกแล้วไม่ชอบเลยอ่ะเนี่ยเราแค่ต้องกลับไปที่ห้องนู้นผู้ชมครับแต่มันไปไม่ได้พื้นมันขาดเอาอีกแล้วเราแค่ต้องรีบวิ่งเราก็จะไม่เจอกันมันจ้าวหลอนห้องนี้เราเดินก้มหน้าก็ได้นี่หว่าเออว่ะเฮ้ยเดินก้มหน้าชิบหายผิดทางทางนี้เดินก้มหน้าแค่นี้มันก็หลอกเราไม่ได้แล้วโอ้นี่ไงกูเป็นบ้าไปแล้วโอ้ยลูกนี้กูเดินก้มหน้าทั้งเกมดีกว่าใช่เหรอก้มหน้าไม่พอสำหรับโอ้ยมึงดักหน้านี่ไงอย่านะโอ้โหเมื่อกี้คือคุณแม่หรออยู่ดีๆก็วาร์ปได้นี่เฮ้ยเอาแล้วตองแตงแตงติ้งแตงเต่งตังตึงมีอะไรอยู่ในกล่องวะทำไมต้องทำนิ้วแบบนั้นเหมือนชี้อ๋อต้องกดด้วยเหรอผมว่าข้างในมันต้องมีอะไรอ่ะดีนักเต้นบัลเล่โอ้ว้าวดีมากกดไลค์เลยครับมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะขอดูข้างในด้วยดิเฮ้ยอะไรเหมือนเป็นคล้ายๆกับตลาดกันโอ้ยจามันก็ปิดที่แคบเลยไม่ได้แดงหรอกครับบอกเลยกูไวมากตายโอ้บังคับโดนเหมือนต้นไม้ที่เห็นต้นเกมเลยอ่ะโอ้โหต้องมีเบื้องเลยเบื้องหลังอะไรกับต้นไม้ต้นนี้แน่ๆเลย
ซีนข้างนอกนี่ก็ทำสวยอยู่นะเนี่ยโอ้โหอยากเห็นเยอะกว่านี้เนาะเอาแบบว่าซีนสว่างสว่างนะมันดูแบบสดชื่นสดชื่นไงไม่รู้อ่ะมีโอ้นี่คือความจริงที่เราได้ค้นหาวันที่17กันยายน1900นะครับเรื่องทั้งหมดจบสิ้นแล้วหลังจากเหตุการณ์ชั่วร้ายเมื่อวานนี้ฉันก็ตื่นขึ้นจากฝันร้ายฉันก็ไปดูเด็กๆแต่ว่าฉันก็คิดว่าฉันไม่น่าตื่นขึ้นมาเลยแทนซินเนี่ยยืนอยู่ในห้องของพวกเขาแล้วก็บ่นพึมพำแล้วก็ลูกๆอันเป็นที่รักของฉันนั้นนอนอยู่แทบเท้าของเธอสภาพไร้ชีวิตแล้วก็เต็มไปด้วยเลือดนางแม่มดนั้นได้ยินว่าฉันเข้ามาในห้องแล้วมันก็พุ่งตัวมาหาฉันทันทีมันตะโกนใส่ฉันบอกว่าทุกอย่างมันเป็นความผิดของฉันพวกคนรับใช้ก็เลยวิ่งเข้ามาแล้วก็ลากตัวแทนซินออกไปจากฉันใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความโกรธแค้นต่อหน้าฉันมันก็ไม่ยอมหยุดพูดสักทีว่าฉันเนี่ยเป็นคนฆ่าลูกๆของตัวเองมันต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆฉันมองดูไปที่ลูกๆของฉันจากนั้นความเครียดแค้นก็ครอบงำฉันมันฆ่าลูกๆของฉันฉันก็จะฆ่ามันเหมือนกันเราแขวนมันไว้ที่สวนหลังบ้านฉันอยากให้มันรู้สึกถึงความทรมานของฉันมันจะได้รู้ถึงความเจ็บปวดของคนเป็นแม่ที่สูญเสียลูกๆแต่ว่าหนึ่งในคนรับใช้ของฉันได้หักหลังฉันและก็ช่วยมันหลบหนีออกไปได้ฮาร์โรเอลลี่ทิมมี่ฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องอยู่กับความเจ็บปวดนี้ยังไงโอ้ my god ทำไมแทนซินถึงบอกว่าแม่เป็นคนฆ่าลูกๆอ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเรายังไม่รู้ครับแทมซินฉันจำได้แล้วนั่นเป็นชื่อแม่ของฉันเขาไม่น่าทำแบบนั้นนี่เดี๋ยวโอ้นี่เดี๋ยวนี่แทมซินเหรอเดี๋ยวนะกรรมอะไรไว้อะลูกรักปีเตอร์สรุปเป็นปีเตอร์เป็นลูกแทมซินจริงๆเหรอเนี่ยแม่ไม่มีเวลามากแน่นอนเลยว่าแม่ไม่มีทางได้เห็นลูกได้เติบใหญ่ยกโทษให้แม่ด้วยนะแม่พยายามอย่างที่สุดแล้วแม่พยายามเพื่อคนอื่นแต่ว่ากลายเป็นว่าลูกชายคนเดียวของแม่จะต้องไปโดยที่ไม่มีแม่แม่บอกเบเนดิกต์เพื่อพาลูกออกไปจากที่แห่งนี้ซึ่งแม่หวังว่าคำสาปของไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันจะไม่ส่งผลกับลูกนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันวุ่นวายแม่หวังว่าเบเนดิกต์จะหาทางเอาแหวนเนี่ยไปให้ลูกได้นะมันจะช่วยปกป้องลูกจากคำสาปตอนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วแม่หวังว่าโชคชะตาจะช่วยลูกให้ปลอดภัยจากสิ่งโชคร้ายต่างๆรักลูก 3,000 นะจากแม่หมายความว่าเราเป็นลูกของแม่เลี้ยงของเด็ก2คนนั้นถูกไหมถ้างั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นเพื่อนเล่นของเด็กๆ2คนนั้นก็ได้ในบ้านหลังนี้แต่ไม่รู้ว่าปีปัจจุบันตอนนี้ที่ปีเตอร์โตแล้วมันปีอะไรว่าแต่เราย้อนมาที่ปี1900คุมแม่แกโถยโอ้ยโอ้โดนพามาเทแม่ฉันต้องการที่จะปกป้องครอบครัวนี้ไม่ใช่ทำร้ายแล้วใครฆ่าเอลลี่กับทิมมี่ล่ะทั้งนั้นนั่นน่ะเซเอ้ห้องนี้คุ้นๆเราเข้ามาแล้วนี่ใช่ไหมมันจะมีโน้ตอยู่ด้านซ้ายโอ้ยเก้าอี้ขยับอีกแล้วไม่นะเพื่อนมีอะไรอีกไหมอ่ะมีโน้ตมาเพิ่มผู้ชมครับโอเคไหนๆก็มาถึงนี่แล้วอ่านต่อสักหน่อยวันที่16กันยายนนะครับถ้าไม่ใช่เพราะฉันบ้าไม่งั้นฉันก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ยังไงแล้วฉันตื่นขึ้นมากลางดึกก็เพราะว่าได้ยินเสียงกระซิบข้างในหูฉันนะฮะแต่พอเปิดตาขึ้นฉันก็พบเห็นตุ๊กตาที่ไม่มีหน้านั่งอยู่บนเก้าอี้ฉันกลัวมากๆเลยฉันไม่อยากจะเข้าใจว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงใครซื้อมาฉันก็เข้าไปใกล้ๆตุ๊กตานั่นแต่ว่าไอ้ตุ๊กตาบ้านี่ก็วิ่งหนีไปนะตุ๊กตามันอยู่ดีก็ยืนขึ้นแล้วก็วิ่งฉันก็เลยหยิบขวานมาจากเตาผิงแล้วก็ไปไล่มันนะครับตุ๊กตาวิ่งไปที่ห้องเด็กๆแล้วพยายามจะซ่อนแต่ว่าฉันก็ทุบมันอย่างเมามันจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงใครบางคนร้องตุ๊กตานั้นมันยืนอยู่ข้างหลังฉัน
มันมองมาที่ฉันแล้วก็หัวเราะฉันก็เลยรีบจับมันแล้วก็ทุบมันแบบว่าทุบไม่หยุดมันจะได้ไม่วิ่งหนีไปไหนอีกนี่มันเรื่องอะไรกันนี่มันปีศาจอะไรกันแน่แฮโรไปเอาตุ๊กตาพวกนี้มาจากไหนนี่มันไม่ใช่ภาพหลอนหรือว่าผลข้างเคียงจากยาแน่ๆฉันแน่ใจเลยว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงยืนยันเลยใช่แต่เราไม่เจอตุ๊กตาเราเจอเด็กนะครับแต่อาจจะมีตุ๊กตาเดินได้ก็เป็นได้แต่ว่าเราไม่มีขวานมาจามพวกมันนั่นเองมีแค่ไฟฉายตายแล้วอยู่ดีๆหีบก็เปิดไม่มีใครอยู่นี่ครับอะไรอ่ะนี่ไงเจอเอาเราหยิบขวานทำไมวะเนี่ยอ้าววาร์ปอีกแล้วอุ๊ยห้องแดงด้วยเอาทุบได้เอาดิอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็เอาดิครับอุ๊ยโดนโดนกูมาดิแตกเสียงมาจากข้างหลังอันแน่หลบไปไหนจะหลบไปไหนกูมีขวานแล้วนะแตกเลยครับโหเป็นชิ้นชิ้นสนุกจริงๆสนุกจริงๆมาอยู่ไหนอีกแน่ทำเป็นหลบโหเฮ้ยดันลิ้นชักเองด้วยจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นโอ๊ย Oh God what did I do how did that happen ฉันทำอะไรลงไปไม่เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมีทางลัดอยู่ข้างในข้างหลังตู้ I remember that night. เข้าไปทุบ God จำคืนนั้นได้ His dog controlled her eyes and played a cruel game with her ตุ๊กตานี้มันควบคุมเธอแล้วก็พาไปเล่นเกมที่โหดร้าย Finish the ritual. Finish what my mother started. ฉันต้องจบพิธีกรรมนี้ที่แม่ฉันเริ่มเฮ้ย No What's wrong with you Peter ยังหาไม่เจออีกเหรอปีเตอร์ไม่อยากช่วยพ่อของลูกหรือไงพ่อทำเองไม่ได้พ่อไปถึงห้องที่มีรูปภาพอยู่ไม่ได้เจอรูปภาพหรือยังพูดซ้ำทำไมผมว่าไม่ใช่พ่อเราแน่เลยอ่ะเนาะมันน่าจะให้หรือรูปภาพพวกนั้นเป็นพิธีกรรมที่แม่เราทำไว้วะนั่นเราทำไม่เออโอ้ทำไมทำกับเราแบบนี้ตุ๊กตาเวนโอ้โหตื่นมานี่ไงพิธีกรรมนี้หรือเปล่าวะเนี่ยตื่นมาวันนี้น่าจะเป็นห้องใต้หลังคานะครับโอ้โหมีเสียงร้องอยู่ด้านซ้ายมือคุณผู้ชมครับผมขอจบพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับ Silver Chains นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าเราจะช่วยพิธีกรรมนี้ได้ไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะ CJ4 แล้วนะจ๊ะเชิญเพื่อนผม